สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้ง Google Credential Provider สำหรับ Windows 10นะครับอย่างแรกหาข้อมูลใน Google ได้เลยนะครับเข้าไปดูลิงก์แรกครับมันจะมีวิธีการเตรียมตัวติดตั้งเอาละติดตั้งเลยแล้วกันติดตั้งนี่นะครับไปดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาก่อนหลังจากดาวน์โหลดตัวติดตั้งก็ให้ติดตั้งมันลงไปหลังจากติดตั้งแล้วเราต้องมาเซต registry นะครับเดี๋ยวเราดูตัวติดตั้งก่อนเลือกให้ถูกรุ่นนะครับว่าใช้ Windows รุ่นไหนของผมใช้รุ่น64บิตเพราะกดดาวน์โหลด64บิตเลยหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเราก็เรียกมันขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งไปตามที่มันควรจะเป็นนะหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับ เราต้องมาเซต registry นะครับ registry แล้วก็เรียก registry editor ฮะเรียกมันขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันจะมีคีย์ตัวนี้ขึ้นมา GCPW ขึ้นมาถ้าไม่มีเราก็ต้องสร้างนะฮะหลังจากนั้นเราจะเป็นต้องสร้าง เลือก new string ขึ้นมาตัวนี้ให้ชื่อ domain allow to login นะฮะสร้างตัว string นี้ขึ้นมานะครับคลิกขวา new string value ใส่ข้ามคีย์ copy มาปุ๊บดับเบิ้ลคลิกทีนึงใส่ชื่อ domain ของเราฮะของผมเป็นโรงเรียนกดโอเคไปนี่ก็คือเป็นค่าที่เราจะยอมให้เครื่องนี้ใช้โดเมนไหนได้ในการล็อกอินเราสามารถใส่มากได้มากกว่า1โดเมนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องใหม่ลูกน้ำขั้นไปอันที่2 optional เด่นจริงก็สำคัญนะฮะถ้าเกิดเราใช้ G-Suite รุ่นฟรีจะไม่มีฟังก์ชัน enrollment หรือลงทะเบียนลงทะเบียนเครื่องว่าเครื่องนี้เป็นของโรงเรียนล็อกอินนี้มีค่าอะไรบ้างเขาจะเก็บไปเป็นข้อมูลเนี่ยเราจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าเป็นรุ่นฟรีแล้วก็ต้องเพิ่มคีย์นี้ลงไปเป็นไม่ใช่คีย์เป็นดับเบิลเวิร์ดนะฮะดีเวิร์ด32บิตค่านี้ไปอันนี้เขาค่านี้บอกว่ายอมให้ลงทะเบียนไหมให้เป็น0นะฮะตอนนี้ default เป็น0ถูกต้องแล้วครับก็คือว่าเครื่องนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าในระบบก็โอเคไปนอกจากเราใช้แค่2ตัวนี้พอแล้วสำหรับกรณีปกติทั่วไปนะครับแต่ว่ามีตัวอื่นอยู่เช่น prevent multiple Google account on this device ถ้าใช้ค่าเนี่ยถ้าเราเกิดเซตค่าเนี่ยเป็น0นะฮะ default เป็น1นะตอนนี้ค่า default เป็น1เซตตัวนี้เป็น0แล้วก็จะเข้าใช้เครื่องนี้ได้แค่ user เดียวเท่านั้นสำหรับเครื่องนี้ของเราไม่ให้ใครแต่ว่าเราไม่ต้องเซตนะค่านี้แล้วก็อีกอันนึงคือ let user sign in with GCPW for the first time อันนี้คร่าวๆก็คือว่าเราจะใช้ user ของ Google ที่ล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับเชื่อมต่อกับuser profile ที่มีอยู่แล้วในเครื่องซึ่งตัวนี้มันจะค่อนข้างวุ่นวายฮะเราจะไม่เซตตัวนี้ไว้ในวันนี้นะวันนี้ใช้วิธีแบบ simple คือเป็น user ใหม่สร้างขึ้นมาเลยอีกอันนึงคือตัวนี้นะครับ validity period day ก็คือระยะเวลาที่สมมติเรา sign in แล้วเนี่ยมันจะหมดอายุฮะเราต้องต่อเน็ตแล้วก็ sign in ใหม่ก็ใส่จำนวนวันไว้ฮะแต่จริงๆถ้าเราไม่ใส่ก็คือมันจะไม่หมดอายุฮะ account นี้มันจะไม่หมดอายุก็คือเราก็เข้าไปตามปกติใส่ username password เข้าไปแล้วมันจะไม่ต้องต่อเน็ตไม่ต้องเช็คค่าอะไรใหม่ฉะนั้นจริงๆมีแค่2ค่าเนี้ยที่เราจะต้องเซต
หลังจากเราเซตเสร็จดูก่อนนะตอนนี้เราเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดไปสำหรับเครื่องที่จอยโดเมนนะครับอาจจะต้องเซตอีกค่าหนึ่งก็คือในGroup Policy Editor ฮะเรียกตัวนี้ขึ้นมาเฉพาะเครื่องที่จอยโดเมนของ Microsoft นะเท่านั้นนะที่ต้องทำเพราะว่าอะไรปกติแล้วอ่ะเครื่องที่จอยโดเมนเนี่ยเรามาที่นี่นะครับให้ดูก่อนเดี๋ยวลืม administrative template system log on ตัวนี้นะครับถ้าเราดูมันจะมีค่าหนึ่ง enumerate local user on domain join computer ให้เราเซตเป็น enable นะครับ apply ปกติเครื่องที่เราจอยโดเมนอยู่เนี่ยเรามักจะเขาเรียกอะไรไม่โชว์ว่ามียูสเซอร์อะไรบ้างในเครื่องนี้เพราะไม่งั้นมันจะเยอะมากหรืออาจจะเรื่อง security เลยก็ตามแต่ว่าเครื่องนี้ถ้าเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่โชว์ยูสเซอร์เครื่องที่จอยโดเมนไม่โชว์ยูสเซอร์มันจะทำให้เรายากในการล็อกอินเข้าที่ล็อกอินเดิมก็เลยต้อง enable ตัวนี้ซะเพื่อให้โชว์ยูสเซอร์ที่หน้าล็อกอินนะครับทำแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วเสร็จไม่กี่ที่โปรแกรมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ออกมาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใหม่ตามคลิปวิดีโอที่ผมทำไว้แล้วนะครับก็เลือกดูว่าเครื่องคุณเป็นแบบไหนก็ใช้วิธีล็อกอินแบบนั้นได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับการเซตอัพค่อนข้างง่ายนะครับมีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ